รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะครับโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับฮ่าดวงความรักล้วนๆนะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2563ตรงนี้นั้นสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวเจริญความรักของท่านคือดาวอังคารดาวอังคารได้โคจรวิปริตนะครับโคจรถอยออกไปอยู่ในเรือนลาภะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันอยู่ในเรือนวินาศมันโคจรถอยหลังไปอยู่ในเรือนลาภะแล้วก็อยู่ยาวนะครับจากตุลาเข้าพฤศจิกาเข้าธันวาคมมันอยู่ไปยาวอย่างนั้นทีนี้ไอการที่ดาวอังคารมันโคจรถอยหลังไปอยู่ในเดือนราพะเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับมันจะเสียหายอยู่บ้างคือมันโคจรวิปริตนะครับแต่ก็เป็นการโคจรที่ไปอยู่ในเดือนราพะจึงเป็นบทสรุปนะครับทางโหราศาสตร์แบบฉบับสินแสหมิงเนี่ยแหละนะครับว่าชาวลัคนาพฤษภนั้นนะครับไตรมาสสุดท้ายของปีจะเต็มไปด้วยข้อตกลงหรือสัญญงสัญญาอะไรต่างๆนะครับระหว่างคุณกับคนรักของคุณดาวอังคารโยกกับราหูที่ทับลัคนาของคุณอยู่ดาวราหูนั้นมาจากเรือนกรรมะหรือเรือนการงานมันจะมีการตกลงอะไรกันบางอย่างในเรื่องการเงินหรือเรื่องของงานหรือใครที่เป็นคนรักกันแล้วอาจจะทำอะไรบางอย่างร่วมกันซึ่งมันก็ต้องมีข้อตกลงบางอย่างซึ่งเข้ามาเกี่ยวเนื่องกันแน่นอนแต่บทสรุปตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกกับชาวพฤษภว่าดาวที่โคจรแบบนี้ถือว่าความรักของคุณในไตรมาสสุดท้ายของปีดูแล้วจะปลอดโปร่งกว่าช่วงไปปลายปีถ้ามันจะไม่โปร่งมันก็คงจะเป็นบุคลิกลักษณะนิสัยของคนพฤษภนะครับที่เป็นคนมีความดื้ออยู่พอสมควรไม่พอสมควรหรอกแม่งโคตรแม่งดื้อพอสมดื้อเลยแหละแล้วก็มีความทิฏฐิอยู่พอสมควรเป็นคนที่ชอบเอาชนะอยู่ลึกๆแต่การเอาชนะของชาวพฤษภนั้นมันเป็นการเอาชนะแบบมีชั้นเชิงมันไม่ได้เอาชนะแบบคนไปชวนทะเลาะนะครับแต่เป็นการเอาชนะแบบชอบกดดันนี่แหละชอบกดดันนี่แหละไอ้คนพฤษภนี่แหละนะครับมันจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ชอบกดดันคู่ครองของมันให้ไปในทิศทางที่มันเองอยากให้มันอยากจะให้มันเป็น นี่คือชาวพฤษภและสิ่งเหล่านี้นั้นนะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าผมมองเห็นว่าถ้าใครเป็นชาวลัคนาพฤษภแล้วจะทำอะไรบางอย่างร่วมกับคู่ครองไม่ว่าจะเป็นการลงทุนธุรกิจไม่ว่าเขาจะให้เราเอาเงินมาลงทุนหรือจะเอาไปทำอะไรก็ตามที่จะเป็นเรื่องที่ทำร่วมกันแนวโน้มไปในทางที่ดีนะครับไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะครับส่วนในเรื่องของความเข้ากันได้ในเรื่องของความรักผมกลับมองว่าชาวพฤษภนั้นนะครับจะเลือกอะไรบางอย่างที่ดีให้กับตัวของคุณเองและคนรักของคุณดาวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเนี่ยไอความยุ่งยากจุกจิกมันแผ่วลงไปกว่าช่วงกลางปีเยอะ
ใครบัญชาพฤษภแล้วมึงพาความรักรอดสันดอนมาจนถึงปลายปีได้ไตรมาสสุดท้ายของปีได้นี่ก็นับว่าเก่งแล้วนะครับก็ถือว่าคุณผ่านช่วงจุกจิกมาพอสมควรและช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนั้นเป็นช่วงที่คู่ของคุณน่าจะนำสิ่งที่ดีหรือโชคลาภมาให้กับคุณหรือคุณกับเขาทำร่วมกันแล้วไปในทิศทางที่ดีก็ได้นี่คือชาวลัคนาราศีพฤษภส่วนคนที่ยังโสดนะคนที่ยังโสดนะครับเป็นไปได้ว่าจะมีคนที่มีฐานะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือมีโปรไฟล์ต่างๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาถูกใจมาชอบพอกันนะครับมาถูกใจมาชอบพอกันและด้วยอิทธิพลของดาวอังคารที่โยกกับดาวราหูนั้นเป็นไปได้สูงมากๆครับที่คนที่มาชอบคุณนั้นนะครับมันจะมาชอบหรือมันจะเจอกันแบบโดยบังเอิญเช่นไปติดต่อประสานงานซื้อขายอะไรกันบางอย่างแล้วเกิดถูกชะตาถูกอัธยาศัยกันนี่คือความรักของชาวพฤษภที่มีโอกาสจะเจอนะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแต่เอาเป็นว่าผมสรุปนะครับความโดยรวมตรงนี้ไตรมาสสุดท้ายของปี2563นั้นความรักของคุณขยับดีขึ้นกว่าช่วงกลางปี63แน่ๆจะดีมากดีน้อยยังไงก็ดีกว่าตอนนั้นแน่นอนนะครับถัดจากลัคนาราศีพฤษภมาถึงลัคนาราศีมิถุนเลยนะครับผมเอาไว้อยู่ในคลิปเดียวกันเลยฟังกันยาวๆให้สะใจชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองดาวประจำตัวของท่านคือดาวพุธนะครับต้องบอกว่าดาวพฤหัสนั้นจะครองอยู่ในเรือนเกษตรตรงนี้ถึงเนี่ยแหละครับประมาณไปต้นๆพฤศจิกาและเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะของชาวมิถุนแล้วชาวมิถุนใครที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าช่วงจังหวะที่คุณกำลังฟังคำพยากรณ์ตรงนี้คือช่วงเดือนตุลาคมจนถึงต้นๆพฤศจิกายนสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีที่พึงจะทำให้ซึ่งกันและกันก็ทำนะครับใครที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าความรักยังไม่ขาดให้พูดคุยให้เจอให้ง้อกันนะครับก่อนที่มันจะเข้ากลางพฤศจิกาไปแล้วฟังชัดเจนแล้วนะครับใครที่มีความรักอยู่แล้วแต่ว่าความรักที่ผ่านมาไม่ค่อยดีงอนกันต้องง้อต้องอะไรต่างๆหรือไม่ค่อยได้เจอกันให้คุณนะครับพยายามหาเวลาเจอกันนะครับยังไงก็แล้วแต่ความรักมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ในทางที่ดีก่อนกลางพฤศจิกายนถ้าเข้ากลางพฤศจิกายนไปแล้วเดี๋ยวดาวขยับแล้วช่วงนั้นมันขุกขักกว่าตอนนี้ฉะนั้นคุณจะทำอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีให้ทำตั้งแต่ตอนนี้นี่คือชาวมิถุนส่วนใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับที่ยังโสดและเหมือนกับกำลังดูใครอยู่กำลังดูว่าคนนี้เขามีคาแรคเตอร์อย่างไรหรือเขามาถูกใจเราแล้วเราถูกใจเขาอย่างไรก็ตามผมก็อยากให้คุณสรุปก่อนพฤศจิกายนก่อนกลางพฤศจิกายนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวพอกลางพฤศจิกายนไปแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมหรืออะไรมันจะไม่ง่ายเหมือนกับช่วงก่อนพฤศจิกายนก็ต้องบอกกันไว้ตรงๆแบบนี้การทำอะไรก็ตามในช่วงจังหวะที่ดวงมันดีกว่าการทำอะไรที่ดวงมันขุกขักแน่นอนครับจะบ้าหรือเปล่าไปทำช่วงจังหวะที่ดวงขุกขักแล้วมันจะดีได้ไงถูกไหมครับการที่เรามาพยากรณ์หรือว่าเรารับฟังคำพยากรณ์ตรงนี้ก็กำลังจะสื่อสารให้คุณนั้นทำอะไรในช่วงจังหวะที่ดาวมันเอื้อซึ่งมันก็จะไปได้ในทิศทางที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นชัดเจนเหลือเกินสำหรับชาวมิถุนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวช่วงจากธันวาคมนะครับนี่เราดูกันไตรมาสสุดท้ายของปีนะคู่ครองของคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยหรือไม่ค่อยได้เจอกันด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักเรื่องของสัมพันธภาพแล้วนะครับต้องบอกว่าในช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์นะครับมันเดินมีกำลังอยู่เดินตีโกนถึงลัคนามิถุนอะไรที่เป็นเรื่องที่ดี
นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปมาหาสู่การคบหากันการมีอะไรบางอย่างที่ดีร่วมกันควรจะสรุปก่อนกลางๆพฤศจิกายนในช่วงจังหวะที่ดาวมันดีนะครับนะครับนี่คือคำพยากรณ์ที่ทิศสาวิงพยากรณ์ไว้ให้ดวงความรักล้วนๆในไตรมาสสุดท้ายของปี2563ขอให้ทั้งชาวลัคนาพฤษภและชาวลัคนาราศีมิถุนโชคดีครับไปก่อนครับสวัสดีครับต้องการขอคำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดจัดอย่างไรให้เฮงให้ปังติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MasterMing6666 หรือโทร0994155666สำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงAstrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล